ต่อวงจรชุดคอนโทรลรถตัดหญ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะระบบไฟที่ใช้ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยก็คือในส่วนของแบตเตอรี่พอเราชาร์จก็จะมีแรงดันอยู่ที่24ถึง26โวลต์อันนี้ก็จะจ่ายไฟให้กับมอเตอร์2ตัวแล้วก็ไดมอเตอร์ BTS 7960นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นระบบไฟ12โวลต์อันนี้จะใช้เสียบดาวแปลงแล้วก็จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์4อย่างด้วยกันนะคะก็คือชุดพัดลมระบายความร้อนของบอร์ดนะคะแล้วก็ไฟแสดงสถานะการทำงานของชุดคอนโทรลตัวอ่านแรงดันแบตเตอรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นมอเตอร์แกนชักที่จะใช้ปรับใบตัดหญ้านะคะเคลื่อนที่ขึ้นลงอันนี้เราก็จะต่อเข้ากับรีเลย์2ช่องนะคะอีกช่องหนึ่งรีเลย์ที่เราใช้ก็คือจะใช้กับสายไฟสวิตช์เปิดปิดเครื่องยนต์ตัดหญ้านะคะคราวนี้ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นระบบไฟ5โวลต์อันนี้ก็จะใช้เสียบดาวแปลงให้กับอุปกรณ์5อย่างด้วยกันนะคะก็คือส่วนของบอร์ด Arduino แล้วก็รีเลย์บอร์ดไดรีซิเวอร์แล้วก็เซอร์โวนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูการเขียนโค้ดควบคุมบอร์ด Arduino กันนะคะเราพบกันค่ะ